เก้าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะยั่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายคือต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังย่าวโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังย่าวสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636นิสัมมะกัลลังสยโยใครควรก่อนแล้วยิ่งทำดีกว่านะสุขกายสบายใจสำหรับผู้รับฟังรายการธรรมะสิกขิตใจก็ดีรายการพิณิดรักพิทักษ์ด้วยใจก็ดีก็ให้ตามความเข้าใจเช้าวันนี้ลองพ่อมาดึกหน่อยเนาะดึกก่อนที่3นิดหน่อยเนาะก่อนที่3เช้าของวันจันทร์ที่23เดือนสิงหาคม2564แล้วก็เป็นวันพระด้วยนะวันนี้นะเป็นวันพระวันพระใหญ่เลยวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ําเดือน9เนาะวันนี้นะก็บางวันก็หลวงพ่อก็ติดภารกิจอย่างเมื่อวานก็มีญาติโยมมาก็มีมาอยู่บ้างแหละแต่ไม่มากนะมาบางทีก็นัดหมายบางทีไม่ได้นัดหมายหลวงพ่อก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นก็เลยช่วงเช้าก็เลยขาดไม่ได้พบปะเช้าหมายถึงว่าเช้าประมาณ8โมงนะประมาณ8โมงวันนี้ก็เช่นกันช่วง8ช่วงก่อน8โมงไม่มีเพราะว่าหลวงพ่อจำเป็นจริงๆจะต้องเดินทางไปที่นั่นใช้คำว่าระหว่างเนาะคนละฝากลำน้ำชีระหว่างอำเภอศิลภูมิกับอำเภออาจสามารถสองอำเภอด้วยกันอยู่คนละฝั่งชีก็พระรุ่นน้องท่านนั่นแหละท่านนิมนต์ไว้นานแล้วหลวงพ่อรับปากท่านแต่ก็ให้เข้าใจนะไม่ใช่เป็นงานใหญ่โตอะไรเป็นงานที่คัดกรองในช่วงโควิดเนี่ยในช่วงโควิดนี่แล้วพ่อน้องพ่อยังติดงานอีกงานหนึ่งคืองานประจำอะเนาะแต่ไม่ถึงมาเขางดหรือเปล่าถ้าไม่งดก็น้องพ่อก็ไปตามนั้นเลยทุกวันนี้สื่อสารมันสะดวกสบายคืองดหรือไม่งดเนี่ยก็ส่งข่าวกันได้แล้วก็ดูมีจุกจิกเหมือนกันช่วงสิ้นเดือนนี้มีจุกจิกคำว่าจุกจิกของหลวงพ่อคือหมายถึงก็ไปตามลำดับคิวงานนั่นแหละก็มีหมอนัดบ้างหมอนัดเรื่องหมอตานัดบ้างอย่างนี้เป็นต้นก็ดูแลอยู่แล้วก็หมอเบาหวานบ้างหมอเบาหวานบ้างโรงเรียนพิเศษบ้างแล้วก็มีแล้วก็มีสำนักชีไทยด้วยอะไรด้วยอยากให้หลวงพ่อไปสอนออนไลน์ประมาณนั้นสักหน่อยจริงๆถ้าสอนออนไลน์นี่หมายถึงว่าเปิดอยู่ที่นี่ได้ไหมหลวงพ่อจะเดี๋ยวหลวงพ่อจะถามลองดูเนาะหลวงพ่อจะถามลองดูถ้าไม่เดินทางไปนี่ได้ไหมในสักหน่อยเนาะก็มีหลายอย่างอยู่นะถ้าพูดถึงตามหลักนั่นคือหลวงพ่อเราฝังเกียรติชีวิตอย่างวันนี้วันพระอาจจะมีโยมมาอยู่บ้างเพราะปกติก็วันเสาร์วันอาทิตย์วันไหนก็มีญาติโยมอยู่บ้างนะแล้วก็อันนี้คือหลวงพ่อเล่าให้ฟังจริงๆชาวพุทธทีนี้ชาวพุทธเนี่ยหมายถึงว่าวันพระเนี่ยสมัยพุทธกาลนู้นตามที่หลวงพ่อศึกษามานะพุทธเจ้าท่านไปเห็นศาสนาพราหมณ์เขามีการนัดศาสนาอื่นก็มีการนัดหมายก็เลยไปถือเอาวันพระนี่แหละให้ชาวพุทธบริษัทเนี่ยได้ไปโรงเรียนบ้างได้ไปโรงเรียนบ้างแต่ทุกวันมันห่างเหินโรงเรียนไงโรงเรียน
โรงเรียนพุทธเนี่ยที่จะไปศึกษาธรรมะที่ไปทำประพฤติปฏิบัติที่จะไปเรียนอย่างนี้เป็นต้น7วันบางคนไม่รู้เรื่องเลยแต่เรียกว่าเป็นชาวพุทธหลวงพ่อเลยไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ถ้าพูดถึงตามหลักก็มีแต่ที่นี่ก็มีแต่ไอ้จะเขาเรียกว่าสร้างวัตถุไว้สร้างไว้เยอะเลยวัตถุมูลค่าไม่รู้กี่ล้านหาคนไปบวชเพื่อจะเฝ้าที่เพื่อจะเฝ้าวัตถุไม่ได้เฝ้าตัวเองนะเฝ้าวัตถุไม่รู้เฝ้าตัวเองเป็นหรือเปล่าแล้วทีนี้คุณสมบัติของผู้นำทางศาสนาเนี่ยมันก็เลยอ่อนไปไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะมีประโยชน์อยู่ถ้าไปเฝ้าบวชเฉยๆก็มีประโยชน์ระดับการเฝ้าบวชเพื่อจะได้กวาดชำระสิ่งสกปรกอะไรได้กวาดได้ถูอะไรมาลักษณะถ้าคนไม่มีอุปนิสัยด้วยเช็ดด้วยถูก็ไม่ใช่เลยถ้าจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเต็มๆก็ไม่ได้อีกทีนี้ไม่ได้เลยถ้ายิ่งถ้าเผื่อไม่มีพระปฏิบัติเลยยิ่งแย่เลยทำไมเขาขนขวายหลวงพ่อบอกฝากว่าทำไมเขาขนขวายอย่างยกตัวอย่างว่าเวลาทั้งเข้าใจเรื่องการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเขาทำไมตามป่าตามธรรมตามเขาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักนะไม่ใช่ทุกคนนะจนอยู่ในถ้ำได้จนตัวน้อยตัวใหญ่ก็อยู่ในถ้ำได้ตัวจน500จน750แล้วก็อยู่ในถ้ำก็ได้อยู่ในโบสถ์อย่างเงี้ยจนก็อยู่ได้จนก็อยู่ได้ยังก็เพื่อจนป่าแล้วบางทีก็อันนี้คือหลวงพ่อเล่าเปรียบเทียบให้ฟังขำๆว่าถ้าเอาคนไปเฝ้าวัตถุเฉยบางทีคนเฝ้าบ้านต้องดูแลรักษานะเศรษฐาสนะต้องดูแลรักษาถ้าไม่ดูแลรักษาจะยุ่งเลยคนอยู่ก็ไม่รู้จักไม่เข้าใจรักษายุ่งเรื่องจิตใจก็เช่นกันทีนี้เรื่องจิตใจก็เช่นกันแล้วทีนี้ที่หลวงพ่อพูดตรงนี้คือหมายถึงว่าพูดถึงมา7วันชาวพุทธไปโรงเรียนซะบ้างพุทธบริษัทนี่นะมีพุทธบริษัทนี่ก็บริษัทแรกคือพระเฝ้าวัดอยู่แล้วแต่เป็นครูจริงๆอ่ะก็ไม่ได้บางทีครูตัวจริงก็อยู่ในบ้านอย่างยกตัวอย่างที่เขาบอกว่าบางทีมีวัดอยู่มีพระอยู่มีพระบวชลูกหลานบวชแต่เจ้าวาดอยู่ในบ้านเจ้าวาดอยู่ในบ้านผู้จัดการอยู่ในบ้านนี่เป็นต้นมันก็เลยมีปัญหามียุคหนึ่งนะหลวงพ่อเก่าถึงหลวงพ่อฝ่ายปกครองท่านบอกว่าไม่รู้มี8วัด9วัดก็โยมครอบครองหมดอะไรลักษณะก็มันจริงๆมันก็แนวโน้มคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าหนึ่งคนที่อยู่ตรงนั้นเคยบวชมานานเสร็จแล้วสึกไปมีครอบครัวเขาก็ยกใช่ไหมเขายกระดับขึ้นมาบอกว่าให้เป็นผู้นำบ้างอะไรบ้างก็บางทีมันก็ลืมตัวไงทีนี้ลืมตัวควบคุมก้าวไกลกันไปหมดเลยก้าวไกลไปหมดแล้วพอถึงว่าคำว่าวันพระวันโกนชาวพุทธหายไปไหนชาวพุทธเราหายไปไหนอันนี้อย่างลักษณะอย่างนี้ไปถ้าพูดถึงตามหลักมันไม่ได้แค่ไปทำบุญทำทานเฉยนะไม่ใช่เอากับข้าวไปกับปิยังหันกับพระเจ้าพระสงฆ์เฉยความจริงทางด้านจิตใจของเราวิธีการมันถึงเหนือกว่ากันตรงที่ว่ามีปริยัติอีกคนหนึ่งอ่านหนังสือได้ปฏิบัติไม่เป็นอีกคนหนึ่งปริยัติก็เข้าใจอ่านหนังสือได้ด้วยแล้วก็ปฏิบัติเป็นด้วยที่สุดของมันก็ได้ผลจากการปฏิบัติมันถึงมีขั้นของมันอยู่ปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทไงปฏิเวทเกิดขึ้นปฏิเวทเกิดขึ้นมันถึงจะมีคุณค่าเหมือนกับไปวัดอย่างนี้เราจะไปทานถ้าคนมีมากทานมากแล้วก็แข่งกันทานเฉยอันนี้เจอพระเจอบ่อยที่ถามว่าทานมากได้มากไหมถ้าทานมากจิตใจไม่พอมันก็ไม่ได้มากถ้ามีอีกคนหนึ่งทานอนุโมทนาด้วยคนนี้จะได้มากด้วยสาธุพูดถึงตามหลักก็ได้ทั้งคนให้ทั้งคนอนุโมทนานั่นแหละไม่ได้ไปทำงานทำแล้วหมายถึงว่าคนที่มีมากโอ้สมมติว่าอีกคนหนึ่งจะถูกปัจจัย500อีกคนหนึ่งมี100 บาทอีกคนหนึ่ง20 บาทนี่อีกคนหนึ่ง5 บาทนี่เป็นต้น
คุณค่าจะไปเทียบตรงนั้นไม่ได้มันพร้อมที่จิตใจของเราเรื่องการปฏิบัติก็เช่นกันทีนี้ถ้าเราถ้าเราไปอวดว่าสวดได้แล้วก็อ่านได้เฉยๆประโยชน์ที่เกิดขึ้นในจิตใจในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นไหมล่ะมันจะอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมถ้าพูดถึงตามเหมือนกับนกแก้วนกขุนทองนกแก้วบางทีพูดได้นกแก้วนกขุนทองเอาแล้วนะพูดเจ้าเจ้านั่นนะใช่ไหมพูดได้เขาถึงได้บอกว่าคนพูดดีมีอยู่แต่คนทำดีคนพูดดีด้วยทำดีด้วยนะหาทำยามีไหมแต่จริงๆมันก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะคนพูดดีทำดีนะมีอยู่ต้องยกให้ถ้าพูดดีทำดีใช่ไหมแต่ถ้าพูดดีไม่ทำดีนะโหถ้าพูดดีไม่ทำดีนะโอ้ไม่ว่าใครทั้งนั้นเลยเด็กที่ที่โตแล้วเขาพอเข้าใจคนนี้พูดอย่างนั้นพูดจนเขาไม่เชื่อถือไม่เชื่อถือพูดมาเถอะเขาไม่ได้ใส่ใจไม่สนใจเลยคนพูดดีไม่ทำดีคนพูดไม่ดีไม่สร้างความเดือดร้อนอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นแต่เขาทำดีอ่ะติดอันดับอะไรคนพูดดีทำดีติดอันดับหนึ่งใช่ไหมเบอร์หนึ่งเลยให้เลยอีกคนหนึ่งไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะแต่เขาทำดีเขาเจตนาดีเข้าใจดีเหมือนกันติดอันดับที่2อีกคนหนึ่งโอ้โหพูดดีแต่ไม่ทำดีอีกคนหนึ่งทั้งพูดไม่ดีทั้งไม่ทำดีด้วยอันนี้ยุ่งเลยนะวันนี้หลวงพ่อมาแต่เช้าผมดูพูดเหมือนกับคำๆจริงๆหลวงพ่อเปรียบเทียบลักษณะอย่างนี้ก็เปรียบเทียบมันก็เป็นไปลักษณะถ้าตามใดในเจ้าวาดมีแต่อยู่ในบ้านนะผู้จัดการวัดอยู่ในบ้านแล้วเสร็จเลยหลวงพ่อเคยเจอเหมือนกันมาอยู่เนี่ยเอาหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังนะไม่ใช่ไปพูดเบียดอะไรใครนะคือหลวงพ่อคบกับครูมาเยอะครูอาจารย์นี่เยอะข้าราชการนี่เยอะมากสำหรับหลวงพ่อนะไม่ใช่เยอะสำหรับโอ้โหคนบางคนเขาไปมากกว่านี้เขายังไม่พูดเลยจริงๆนะหลวงพ่อรู้จักกับข้าราชการเยอะนี่แหละที่สาเหตุที่หลวงพ่องานไม่ค่อยว่างเวลานั้นเวลาก็ล่วงลับดับไปเขาก็คิดถึงหลวงพ่อก็อยากให้หลวงพ่อไปเทศงานศพพ่อแม่เขาบ้างอะไรลักษณะนี้แต่ทุกวันนี้มันง่ายขึ้นทุกวันมันง่ายขึ้นไม่ใช่สักแต่คิดจะไปสวดมาติกาเฉยๆนะเอาซองเฉยๆไม่ใช่บุญคุณของคนบุญคุณคุณค่าของคนบางทีเคยอุดหนุนจุนเจือกันมาเคยค้ำจุนกันมากตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีเราต้องรู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณอย่างนี้เป็นต้นอยากให้ไปบางทีไกลๆหลวงพ่อก็มานะมาเคยเหมือนกันอย่างยกตัวอย่างเนี่ยยกตัวอย่างนะแล้วที่ถ้ายกตัวอย่างก็หลายอย่างแต่มาเอาเรื่องใกล้ตัวทีมีโยมไม่เป็นครูหรอกแต่ปกครองลูกหลานมาลูกหลานก็ได้ดีหมดนะได้ดีหมดแกก็มาก็เหมือนจะเป็นผู้บริหารอยู่ที่วัดน้องพ่อบอกแกก็หยุดนะแกก็หยุดเหมือนกันนะแต่ตอนนี้วิญญาณคงไปสู่สุคติแล้วเพราะว่าคุณยายไปแล้วขออนุญาตใช่พูดถึงยายหน่อยพูดถึงยายยายก็มีชื่อเสียงยายมีชื่อเสียงคนก็น้ำหน้าถือตาบางคนเกลียดก็มีคนชังก็มีอยู่ลักษณะอย่างนั้นแหละมาอยู่ที่วัดก็จะเหมือนกับจะบริหารมันก้าวไกลเจ้าวาดหลวงพ่อจะบอกให้มาย้ายให้มาบริหารเราเองเถอะอาตมาจะอยู่เฉยๆถ้าอาตมาไม่มีความสามารถไม่มีอะไรนะถ้ามีความสามารถย้ายไปหาคนอื่นมาอยู่เถอะหยุดเลยนะแต่หยุดนะไม่ได้หยุดหนีนะต้องเข้าใจนะก็ยังอยู่มาจนอยู่กันมาตลอดนะบางทีคนก็เข้าใจง่ายเหมือนกันนะเข้าใจง่ายคือบางคนมันลืมไงมันลืมตัวเองไปลืมไปว่าอย่างยกตัวอย่างวิญญาณครูเอาง่ายๆไม่ต้องไปเปรียบเทียบที่อื่นอย่างหลวงพ่อชอบพูดหลวงพ่อนัดจัดรายการหลวงพ่อเป็นโฆษกหลวงพ่อเป็นดีเจอะไรสักหลวงพ่อชอบพูดแต่ข้อสำคัญเราพูดเกินขอบเขตเกินขอบเขตแล้วเกินการกระทำของตัวเองไหมเราต้องตรวจดูตรงนั้นถ้าบอกโอ้โหเราใจดีนะ
อย่างเงี้ยที่ไหนได้ไม่ใช่ใจดีเลยไม่มีเมตตาเลยไม่เข้าใจแม่คำสะกดคำว่าอภัยก็ยังไม่เป็นเสร็จเลยพูดไปเถอะพูดไปเถอะแต่ที่นี่สารสิ่งที่รองรับที่นี่สิ่งที่รองรับต้องเข้าใจว่าเออเขายอมว่าเราเขารู้ว่าเราดีแต่เขาทำได้ระดับนี้เขาเฉพาะเขาทำได้ขนาดนี้ประมาณเท่านี้เขาทำตามเราทุกอย่างไม่ได้จะต้องพ่อสอนตั้งแต่พื้นนั่นนะต้องเข้าใจนะตั้งแต่กราบตั้งแต่ไหว้ตั้งแต่ไหว้จ้าตั้งแต่คำพูดแล้วขาดสติไม่ขาดสติเลยหลวงพ่อจะเน้นตรงนี้เพราะถ้าข้ามไปอย่างยกตัวอย่างว่าเข้าไปในชุมชนอย่างเงี้ยเขาคุยกันอยู่สนทนากันอยู่ไม่ใช่เดินมาตัดหน้าทุ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะมันก็ได้บอกอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอถึงว่าเออนี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละถ้าเราทำเป็นเราสอนเป็นเราก็เข้าเชื่อเราอยู่เขาก็ฟังเราอยู่แต่ถ้ายิ่งสอนยิ่งต้านนะเฮ้เสร็จเลยถ้าจ้านต้านแบบโจรแบบนั่นน่ะมันอีกอย่างนะต้านแบบโจรคือทัศนคติของโจรแต่โจรถ้าเขากลับใจมันจะดีไหมก็ดีเนี่ยเห็นไหมสมัยพุทธกาลก็มีองคุลิมาลบ้างคนนั้นคนนี้บ้างที่มาบวชใช่ไหมมาบวชจนเป็นพระริยาเจ้าให้เราระลึกนึกถึงอยู่เป็นสงฆ์พระเจ้าเป็นพระสงฆ์เป็นอริยสงฆ์ที่เรากราบไหว้อยู่อย่างพระที่ตามป่าตามถ้ำที่พวกเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างเป็นหลักอย่างนั้นนะเราเห็นไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักเราทำไมต้องไปกราบไหว้เราไปกราบไหว้บูชาคุณของผู้ทำดีสร้างพิพิธภัณฑ์เอาไว้ตรงนั้นตรงนี้หลวงพ่อชอบพาไปนะไปกราบพ่อแม่ครูอาจารย์หนึ่งไม่เราต้องกราบตัวเองได้ด้วยแล้วก็ไปกราบคนอื่นด้วยถ้ามีเวลาว่างหลวงพ่อก็พาไปมาเยอะถ้าพูดถึงไปอินเดียอย่างเงี้ยก็ไปกราบสถานที่ตรงไหนบอกพระพุทธเจ้าสรีระของท่านเผาอยู่ตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นท่านไปเทศน์ทำอยู่ตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นท่านบำเพ็ญพจน์ท่านเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นอุบัติขึ้นตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมล่ะสังเวชนียสถานหลวงพ่อยังพูดถึงหลวงพ่อมหาบางนะหลวงพ่อมหาบางตอนนั้นสุขภาพท่านไม่ดีแล้วหลวงพ่อไปตอนแรกหลวงพ่อไปกับหลวงพ่อมหาบางท่านเป็นคนอำเภอโคสุมพิสัยนี่นะมหาสารคามท่านดีมากเลยดีมากท่านแตกฉานเรื่องทางอินเดียเนี่ยท่านรู้ท่านเหมือนกับท่านก็พาไปนำเที่ยวตอนนั้นท่านจะไปแล้วท่านจัดพิเศษก็นี่พิเศษหรือทัวร์พิเศษไม่ถึง20คนตอนนั้นหลวงพ่อไปจนคุ้มเลยหลวงพ่อหลวงพ่อยังนับเป็น30กว่าแห่งที่ท่านพาไปเกินคุ้มไหมเกินคุ้มเลยตอนที่ไปกับหลวงพ่อมหาบางตอนนี้หลวงพ่อพูดถึงท่านหลวงพ่อก็ยังนั่นอยู่ยังด้วยความเคารพท่านช่วงหลังท่านก็รับตำแหน่งอยู่ที่อำเภอหนองหานอำเภอถ้าผ่านไปหลวงพ่อจะไปแวะท่านอยู่สุขภาพท่านไม่ค่อยดีไปตอนนั้นก็พอมีพระเยอะด้วยพาทางจังอำเภอจังหารด้วยพาทางนั่นด้วยพาทางเมืองนอกด้วยเก่าถึงมหานรินด้วยอะไรด้วยแล้วก็หลวงพ่ออำเภออยู่ที่นู่นอยู่ที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคมนี้เป็นต้นไปหลวงพ่อประทับใจตำแหน่งอำเภอท่านไปเวลานั้นท่านก็ไปชงชากาแฟให้ป๊อกแป้งป๊อกแป้งป๊อกแป้งหลวงพ่อเห็นท่านตำแหน่งอำเภอแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะหลวงพ่อไม่ใช่เรื่องแปลกคือหมายถึงว่าตำแหน่งก็คือตำแหน่งนั่นเองหลวงพ่อหาบางตอนนั้นท่านยังไม่มีตำแหน่งเลยนะทำเอ้ยหลวงพ่อทำไมแวะมาตรงนี้มันนึกได้ก็ลองให้ฟังประทับใจจริงๆท่านพาไปแล้วก็เอาข้าพอดีไปด้วยไปทำบุญอยู่ข้างทางทำบุญวันเกิดหลวงพ่อหาบางนั่งเกิดวันที่10เดือนธันวาคมนะตรงกับวันรัฐธรรมนูญนะหลวงพ่อยังจำได้อยู่ก็ตอนนั้นก็มีโยมไปหลายคนโยมพุทธซ้อนบังอะไรบางนั่งกล่าวถึงนั่นเนาะไปทำบุญแวะข้างทางก็ทำบุญวันเกิดนะก็เป็นน่าจะฐานะดีเป็นข้าบดีเนาะอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้ไปโอ้โหไม่มีโอกาสง่ายๆนะไปถึงโน่นน่ะกรุงกบิลพัทน่ะไปถึงกบิลพัทน่ะ
กบิณพัทกับนั่นน่ะกับที่ประสูติห่างกันอยู่ประมาณสักเกือบ30โลนะไปแม้กระทั่งบ้านภิกษุณีอะไรลักษณะท่านพาไปท่านพาไป30กว่าแห่งหลวงพ่อนับเลย30กว่าแห่งแต่มันก็ต้อง10วันนะเข้าใจเนาะ10วันพักตรงนั้นพักอยู่ตรงนี้ไม่รู้พักที่ไหนบ้างง่ายๆเลยจนไม่ได้จำแล้วแหละจนไม่ได้จำแล้วก็สนุกอีกแบบสนุกอีกแบบแต่หลวงพ่อไปสู้ที่เขาขึ้นเขาทึกปิวพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าเนาะกับพระอานนท์กับถ้ำของพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรที่เป็นต้นอันนั้นหนักเลยอันนั้นหนักเลยแสดงว่านั้นอาการออกแล้วหลวงพ่ออาการออกแล้ววัดแรกของเมืองไทยก็ไปวัดเบลูวันสวนไม้ไผ่ที่เลี้ยงกระรอกพระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นต้นนั่นอยู่นั่นนะต้องเข้าใจแล้วที่ลงที่เป็นนั่นด้วยตอนนั้นก็ต้านกันนะเนาะต้านกันขังเจ้าเมืองนี่เป็นต้นที่ตรงนั้นตรงนี้นะพาไปหมดเลยหลวงพ่อนับโอ้โห30กว่าแห่งเกินคุ้มไหมไม่เหนื่อยเลยหลวงพ่อเลยไม่เหนื่อยเลยแต่เวลาไปขึ้นเขาใช่อยู่ขึ้นเขามีทั้งรถทั้งมีทั้งกระเช้านะต้องคอยมีกระเช้าด้วยมีตะแลงแกงหามด้วยอะไรเดินทั้งเยอะแยะไปหมดหลวงพ่อก็เดินไปไม่ยอมให้ใครหามก็ยังไม่ตายนะถ้าตายแล้วคงยอมให้หามอยู่ใช่ไหมตอนนี้พอไปได้นะตอนนั้นแต่นั่นแหละคือในส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อมาทบทวนในชีวิตของตัวเองว่าอายุมากขึ้นนะอายุมากขึ้นนะช่วงระยะนั้นถือว่ายังแข็งแรงอยู่หลวงพ่อก็เลยพาคนนั้นคนนี้ไปคนนั้นคนนี้ไปไม่ใช่ไปอ่านเกมชีวิตบอกอายุมากกว่านี้ค่อยไปประมาทเลยไม่ได้ไปเลยบางคนเพื่อนรุ่นเดียวกันไปไม่รู้ไปท่าไหนไม่รู้จะขึ้นเครื่องแล้วไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเราเพราะเราความผิดพลาดของเพื่อนพาด้วยกันในปางพาสปอร์ตนั่นนะไม่ได้เอาหนังสือเดินทางนะเขาถ้าสมมติเขาใช้5เดือนหกเดือนสุดท้ายเขาไม่ใช่ไงเขาไม่ใช่มันก็ได้ใช้เดือนสี่ปีครึ่งนั่นเลยใช่ไหมสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมสาเหตุเราก็ศึกษาแล้วโอ้ทำไมเขาไม่ไปหกเดือนไปแล้วไปหลุดเลยลำบากเพ้อๆไปหลุดไม่ได้ใส่ใจเลยแล้วสินะเลยค้างตึงอยู่ทั้งนั้นน่ะใช่มั้ย6เดือนสุดท้ายเขาถึงไม่ให้ใช้ไงไม่รู้ตอนนี้เปลี่ยนใหม่ยังแต่ทั้ง6เดือนสุดท้ายไม่ได้ใช้นะหนังสือเดินทางนะต้องเข้าใจด้วยถ้าสมมติว่า ช่วงหลังได้ยินพูดเรื่อง10ปีเนี่ย10ปีนี่น้องพ่อจะหมดโอกาสได้ใช้มั้ยเนี่ยเพราะว่าอายุก็มากขึ้นก็วางแผนทําไงตอนนั้นวางแผนอุ้ยวางแผนไปเยอะด้วยนะไปน้องพ่อไปเยอะไปกระหน่ำไปเลยมาจากนี่ไปนู่นจากนู่นไปนี่แล้วทีนี้วันนี้หลวงพ่อตั้งใจงานสังคมนี่ชัดเจนเลยนะหลวงพ่อเริ่มทำตั้งแต่ปี32 37งานสังคมมีอะไรบ้างง่ายๆคือสวทกับสังคมนั่นแหละเขาก็มาขอหลวงพ่อเขามาขอหลวงพ่อกล่าวถึงพ่อบุญกว้างพ่อบุญกว้างมาทั้งครอบครัวให้หลวงพ่อไปขอถวายเวลาหลวงพ่อหลวงพ่อไปทำงานทั้งนั้นคือนั่นคือวิทยุนะต้องเข้าใจนะคือถวายเวลาของกรมประชาสัมพันธ์นะอันนี้คืองานสังคมนะอย่างธรรมสกิจใจก็งานสังคมนะถ้าพูดถึงต่างๆเข้าใจไปหลวงพ่องานมากโอ้โหคงได้คงรายรับคงได้รับเยอะไม่ใช่หลวงพ่อทำงานสังคมจริงๆบางทีขึ้นนู่นขึ้นนี่ขอมาก็เป็นงานสังคมคือหลวงพ่อคิดอย่างนี้วิธีคิดของหลวงพ่อคือคิดแบบว่าก็เรากินข้าวกินน้ำของยามกินข้าวกินน้ำของชาวบ้านทุกสิ่งทุกอย่างปัจจัยสี่ของชาวบ้านทั้งนั้นเราจะตอบบุญแทนคุณที่ไหนหรือเราจะอยู่แบบคิดแบบงงไม่ฉลาดฉลาดน้อยใช่ไหมฉลาดน้อยโง่มากหรือเปล่าคือเราก็ของผีนะเราก็ต้องตอบบุญแทนคุณบางอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้ให้ธรรมะเป็นฐานย่อมชนะกันให้ทั้งปวงถ้าคนหนึ่งเข้าใจเท่านั้นแต่ทีนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันดีไหมก็ไปสอนพิเศษแล้วก็สอนศีลธรรมบางอันนี้ไม่ต้องไปขยายใจความมาที่ไหนบางโอ้โหเยอะมากเยอะมากแต่โรงเรียนสุดท้ายทีนี้หลวงพ่อสอนอยู่ที่โรงเรียนมันเก่าน้อยตำบลแบงนางนี่แหละ
ไม่ได้จำพศไม่ได้จำพศนะแต่ยังไม่ถึงเนี่ยยังไม่ถึง10ปีนะยังไม่ถึง10ปีก็ที่หลวงพ่อไม่ใช่เกษียณตามอายุนะคือมันภาระมากอะไรมากหลวงพ่อก็เลยเลือกขอเลิกพ่อก็มาขอให้ไปอยู่แต่ช่วงหลังๆมาขอหลวงพ่อพ่อก็ย้ายมาอยู่ที่ตำบลลาดเนี่ยพ่อท่านดีมากนะดีมากเลยท่านใส่ใจเรื่องพระเรื่องอะไรวันไหนมีคนขับรถมีใครพาไปก็รถพ่อไหนมารับอย่างนี้เป็นต้นก็หลวงพ่อไปทำงานที่อาชีวะช่วงระยะหนึ่งไม่ใช่ระยะแบบนานเหมือนกันไปสอนศีลธรรมปฐมแล้วก็ไปสอนศาสนาที่อาชีวะอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งว่าที่นี่เขาเห็นหลวงพ่อทุ่มเทก็สำนักงานคุมประพฤติเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศนะเกิดขึ้นครั้งแรกในมหาสารคามคุมประพฤติเข้าไปขอลงที่ไหนก็ไม่ได้พอดีหลวงพ่อรู้จักกับผู้ช่วยผอ.ก่อนนะนั่นแรกเนาะรองผอ.อย่างเงี้ยผอ.คนแรกที่ทำงานกับหลวงพ่อยังต้องกล่าวถึงท่านท่านย้ายไปท่านกลับไปที่ศรีสะเกษท่านไปอยู่อำนาจเจริญหลายปีช่วงหลังท่านย้ายเข้าอุบลท่านสุทินชัยวัฒน์เป็นผอ.คนแรกที่ทำงานสำนักงานคุมประพฤติแล้วก็ทำงานกับหลวงพ่ออยู่เนี่ยท่านเป็นคนแถบศรีสะเกษท่านย่อมรู้จักหลวงพ่อชากิตติศัพท์หลวงพ่อชาและสาขาอะไรทั้งเยอะแยะไปหมดใช่ไหมท่านก็มาทำงานกับหลวงพ่อบางทีมาฝากลูกน้องเนี่ยมาฝากลูกน้องไม่ธรรมดานะ20คนบางทีฝาก4เดือนก็มี3เดือนก็มี2เดือนก็มีลดลงมาเรื่อยจำนวนประมาณ 30-40 คนอยู่ประจำก็หลายคนช่วยกันทำงานอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่างานสังคมงานสังคมพ่อก็มานอนเฝ้ากลางเต็นท์หน้ากุฏินี่แหละกลางเต็นท์ตามป่าได้ซ้ำไปนี่คือผอ.กล่าวถึงอีกคนหนึ่งท่านพยนต์คนเมืองจันทร์ก็สายงานในกรมนี่แหละบางทีมานั่งคุยกับหลวงพ่ออยู่นี่พยนต์ตอนนี้ไม่มั่นใจว่าท่านไปไหนพยนต์นะอย่างนี้เป็นต้นหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยถึงให้เข้าใจก็ทำงานมาร่วมกันมาหลวงพ่อก็ทุ่มเทอย่างนั้นทำงานนะชั่วโมงนี้เป็นของหลวงพ่อทั้งชั่วโมงนะมันมีทั้งสองอย่างทีนี้ต้องแยกแยะให้ออกนะสำนักงานคุมประพฤติคือว่าเขาบอกว่าเอามาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แล้วอย่างก็หมายถึงว่าเอามาอบรมธรรมะเอามาจริงๆก็หมายถึงว่าสิ่งเสพติดมันเกิดขึ้นเยอะมันโผล่ขึ้นมาเยอะเกิดขึ้นมาเยอะมีหลายรุ่นหลายอย่างถ้าพูดถึงสำนักงานคุมประพฤติส่งมาที่นี่น่าจะถ้าจำนวนคนนะจำนวนคนนี่มันทำมาหลายปีนะทำมาตั้งหลายปีคือที่ว่าหลวงพ่อไม่มีที่เขาไม่มีที่ลงแล้วเขามาขอหลวงพ่อหลวงพ่อก็ยินดีทำกับสำนักงานคุมประพฤติคุมประพฤติเยอะตอนนั้นจำนวนผู้ถูกคุมประพฤติอยู่ประมาณ3,000กว่าบ้างประมาณ 3,000 อยู่ในเกณฑ์นี้เนี่ยแล้วนี่จัดแต่ละรุ่นจะว่างไหมนี่เดือนละเท่าไหร่นี่เดือนละกี่รุ่นเนี่ยคนอยู่ประจำก็มีคนมา7วันก็มีอีมีอีอย่างก็ไม่ต้องมาจากเรือนจำเพื่อจะกลับบ้านก็มาพักอยู่กับหลวงพ่อนี่อาทิตย์หนึ่งนี้เป็นต้นมีทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเข้าใจนะอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็ลุยมาตลอดดีนะยังเหลือกำลังอยู่ประมาณนี้หลวงพ่อลุยแต่ลุยในที่หมายถึงว่างานที่เราชอบนั่นแหละช่วงหลังทีนี้หลังมานี่ก็สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะทีนี้ไม่มีที่ไปก็มาลงที่นี่อีกเดี๋ยวหลวงพ่อจะแยกแยะให้ฟังนะคนที่มาบำเพ็ญประโยชน์คนละสิ่งละอย่างส่งมาจากบางทีก็หน่วยงานของสรรพสามิตบ้างบางทีก็หน่วยงานมาจากโน่นมาจากอาชีวะบ้างแล้วมาจากมมส.บางเวลาจัดกิจกรรมยังมีเด็กบางคนมาจัดกิจกรรมแล้วชอบเสร็จแล้วก็ไม่กลับหอพักอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อยังนึกออกบางคนบำเพ็ญประโยชน์อะไรเสร็จแล้วเขาอยากอยู่วัดเมื่อก่อนเขาบวชได้บางทีเขาคนที่อยู่สองเดือนเขาก็สมัครบวชได้ตั้ง4-5คนมีพระรุ่นน้องท่านทำอยู่ที่
สุรินทร์ก็เหมือนกันสายงานคล้ายๆคลึงกันจับมาบวชไปบิณฑบาตฉันก็อยู่ได้ใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นก็มีวิธีการช่วงหลังกฎหมายไม่ให้บวชจริงๆหลวงพ่อก็ต้องน่าจะยืดหยุ่นนะถ้าพูดถึงตามหลักก็ภาระของทางวัดก็ทีนี้มันก็ทำมาเรื่อยคำว่าบ้านกึ่งวิถีสิบ้านกึ่งวิถีคือหมายถึงว่าใครมาก็ได้ใครมาก็ได้คือหมายถึงมาพักจะพักเป็นปีเป็นนายอยู่เป็นปีทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่บางคนก็ตายไปแล้วมาพักบ้านกึ่งวิถีศูนย์ไร่ที่พึ่งบ้างทีนี้มันเป็นอย่างนี้ศูนย์ไร่ที่พึ่งก็มาฝากหลวงพ่อก็มาอยู่เป็นบางคนหลายปีมาอยู่ด้วยอะไรใช่ไหมศูนย์ไร่ที่พึ่งเอามาฝากอย่างเป็นต้นแล้วก็คำว่าบ้านกึ่งวิถีก็หมายถึงว่าใครจะมาฝากก็มาฝากมาอยู่บางคนก็อยู่จนนั่นนะอยู่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังมีคนอีกคนนึงแต่ไปอยู่นู่นอยู่ที่บ้านนาเชือกก็ศูนย์ไร่ที่พึ่งมาฝากกันเนาะอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วทีนี้เยอะมากกว่านั้นนะตอนนั้นหมายถึงว่าทั้งราชภัฏก็ดีอะไรก็ดีเมื่อก่อนในลักษณะอย่างนั้นก็จัดกิจกรรมทุกวันนี้คือถ้า20คนน้องพ่อก็เลี้ยงได้เลยคือไม่ต้องมีงบประมาณน้องพ่อก็อยู่ได้ในลักษณะถ้ารวมทั้งพระด้วยพระก็ทำบิณฑบาตเสร็จแล้วก็พระฉันมื้อเดียวแต่คนที่มาอยู่บ้านกึ่งวิถีน้องพ่อก็ให้กินข้าว2มื้อไงอย่างเงี้ยแล้วพ่อก็อยู่ได้อาศัยใครทีนี้นี่แหละอาศัยคารวะญาติโยมสายเลือดเดียวกันไม่เขาก็อุปถัมภ์ค้ำชูอย่างช่วงนี้ที่หลวงพ่อขอไปบอกว่าบิณฑบาตต้องชี้แจงนะบิณฑบาตมันได้เยอะอยู่เยอะแต่ข้าวบางวันมีน้อยเพราะว่าก็ได้ความด้วยความสะดวกกันที่ใส่บาตรใช่ไหมก็มาม่าบ้างอะไรบ้างข้าวบางวันไม่พออย่างเป็นต้นที่หลวงพ่อบอกนั่นคือในส่วนหนึ่งเอาวันนี้วันพระนะหลวงพ่อเล่าเรื่องงานสังคมให้ฟังไม่ใช่เล่านี้ไม่ได้ทำนะต้องเข้าใจนะไปเอาจักรกระดาษที่ไหนมาเล่าก็ไม่รู้ทำมาจนโอ้โหทำมาจนจากผมดำๆจนมันเปลี่ยนสีประสบการณ์เยอะเลยประสบการณ์เยอะคิดดูได้ทีนี้ถ้าพูดถึงเอาง่ายๆเลยได้เวลาหลวงพ่อก็ไปที่สถานีวิทยุชอบไปเองด้วยนะไม่ชอบบันทึกเสียงก็ทำมานานแล้วบางทีจะ3 คืนด้วยกันนะถ้าเมื่อก่อนวันจันทร์จริงๆหลวงพ่อเคยไปจัดรายการเกือบวันศุกร์ก็เคยไปวันศุกร์ก็เคยแต่ที่นี่มันมากมันบางทีก็อยากให้หลวงพ่อไปทุกวันอย่างเจ้าวัดทอนี่เป็นยกทัพมาหาหลวงพ่อเนี่ยอยากให้หลวงพ่อไปทุกวันโอ้โหยังคงไม่ไหวมั้งกับวันนั้นใช่ไหมเพราะสุดท้ายปลายมือแล้วหลวงพ่อก็ลูกกำลังของตัวเองอยู่จะไปทุกวันไม่ได้ต้องทำอย่างอื่นด้วยเขาเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะถ้าพูดถึงทางโลกหลวงพ่อขอยืมทางโลกมาใช้หน่อยคือเราทำงานแต่สังคมทำงานแต่สังคมแล้วทีนี้ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเติมน้ำมันอะไรลักษณะอย่างยกตัวอย่างอย่างเงี้ยแล้วองค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ไหมถ้าไม่มีน้ำมันก็ไปทำงานสังคมไม่ได้ก็เลยถอยกลับมาก็มีกิจนิมนต์บ้างอะไรบ้างนะที่หลวงพ่ออยู่ได้แต่ตอนนี้กิจนิมนต์ไม่ค่อยมีที่ กิจนิมนต์ไม่ค่อยมีแต่ด้วยความผูกพันเกือบทุกหน่วยงานทุกองค์กรน้องพ่อก็ตอนนั้นน้องพ่อก็อยู่ได้อย่างเงี้ยแต่ช่วงหลังในโควิดเนาะทุกคนต้องระวังเรื่องโควิดเนาะระวังให้มากๆนะไม่ใช่ธรรมดาหลวงพ่อก็อยู่กับหมอบางหมอก็มาใส่บาตรครูก็มาใส่บาตรบางทีหลวงพ่อไปถามหมอนะไปถามหมอนะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อวานก็มีหมอมาบอกไม่ค่อยได้มาหาหลวงพ่อว่างานเยอะไม่ค่อยได้มาใช่เลยหายไปตั้งนานหายไปตั้งนานก็ความคุ้นเคยนะแล้วพ่อก็ประมาณลักษณะนี้ก็รู้จักกับลูกกับหลานนั้นเข้ามาเอ้าทำไมไม่เห็นตั้งนานมองใช่หมอสายหมอนี่ไม่ธรรมดาหามลูกหามค่ำเลยแต่สายหมอก็ใจบุญนะต้องเข้าใจสายหมอก็ใจบุญมีหมอบางคนก็ไม่มีเวลาตักบาตรก็
ช่วยหลวงพ่อเติมน้ำมันไปบิณฑบาตบ้างอะไรบ้างเนาะก็ต้องขอบใจทุกคนนะขอบใจทุกคนที่ช่วยหลวงพ่อช่วยองค์กรช่วยศาสนาช่วยศาสนาามีก็กล่าวถึงท่านนะท่านอย่างยกตัวอย่างได้ที่มอลำที่เป็นกรอยู่อาศัยพระอาจารย์ธงชัยธรรมทารูอยู่ที่วัดป่านนท์เพชรคือท่านเป็นนักแต่งมาแต่เดิมแล้วท่านไปบวชท่านก็เลยทำบุญชอบทำบุญอยู่นะหลวงพ่อก็สงเคราะห์ท่านก็สงเคราะห์ท่านเรื่องอย่างเขาหมายถึงว่าก็ง่ายๆคือหมายถึงว่าเราทำบุญกับคนที่มีบุญนะที่มีบารมีอย่างยกตัวอย่างบางทีก็เผลอๆท่านก็ให้มาโดยซ้ำไปเอ้าง่ายๆอย่างยกตัวอย่างถ้าหลวงพ่อไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้ามาถวายสังฆทานโน่นๆตรงนั้นตรงนี้ท่านบอกเอ้าเอาไปด้วยถวายพระท่านไปด้วยเอากลับไปฉันที่วัดอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าพระสายปฏิบัติจริงๆอ่ะนะไม่ปฏิบัติตีความก็ข้างตัวเองแต่คนที่ไปสอนนอกเรียนนอกรอยสอนเปลี่ยนระบบการสอนไปแล้วก็อีกอย่างก็สอนบิดเบือนดวงโลกเลี้ยงชีพอีกอย่างนะหลวงพ่อไม่ได้นับแต่คนที่มีจิตใจด้วยจิตเมตตาจริงเกิดขึ้นมานั่นนะท่านไปถวายมากๆแล้วถ้าไปกราบท่านเนี่ยไปกราบท่านเพื่อไปกราบท่านโยมไปหาท่านเนี่ยท่านเขาเอาขนกลับวัดเอาไปถวายที่วัดด้วยเอาไปใช้ที่วัดเอาขนไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนหลวงพ่อยังมาอยู่นี่ใหม่ๆหลวงพ่อยังไปขนมาจากวัดบึงอยุธยาเลยเอารถไปว่างๆเนี่ยมันเยอะใช่ไหมก็เมื่อก่อนก็ยังไปขนที่เมืองโคราชมันแรกๆนั่นนะพ่อหนึ่งพระเนรเยอะนะหลวงพ่ออยู่ก็อย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อจะอยู่คนเดียวไม่เคยได้อยู่อะเราไม่เคยอยู่คนเดียวสองคนไม่ใช่อยู่แต่ว่าหลวงพ่อกันไม่ใช่แต่คนก็ตกใจนะตกใจเวลาหลวงพ่อบอกพระเกือบ20นั่นทั้งพระทั้งเนร16นะพรรษานี้ถ้าพูดถึงไม่ไปจำพรรษาที่อื่นก็ไปหมกปลาก็จะ20 30มั่งไม่ใช่มั่งอ่ะจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพื้นฐานมาอย่างนี้เราไปอย่างหลวงพ่อเป็นพันเตหลวงพ่อไปกราบพระผู้ใหญ่ลองดูทีแต่ว่ามีเหมือนกันนะพระผู้ใหญ่ไปหาพระผู้น้อยแต่ผู้น้อยท่านเหมือนกับท่านมีบารมีอะไรสักอย่างญาติโยมก็มาท่านก็ขนให้ถวายพระผู้ใหญ่อะไรลักษณะเหมือนกับวันนี้หลวงพ่อเหลือยังไม่ตื่นหลวงพ่อเหลือยังไม่ติดตามยังไม่มานะนี่คือหมายถึงว่าเปรียบเทียบต้นไม้อย่างเงี้ยต้นไม้ต้นโพต้นไทรเนี่ยเวลานั้นทำไมเขาเรียกว่านกหนูปูปีกทำไมมันเยอะมันก็อาศัยใช่ไหมแล้วก็กระจายไปโน่นกินไปแล้วเสร็จแล้วนกมันมากินก็กระจายไปทำไมต้นโพต้นอะไรไปเกิดขึ้นตามตึกตามตึก8ชั้น9ชั้นอะไรตามคอนโดตามอะไรทั่วๆไปก็นั่นนะธรรมชาติใช่ไหมสิ่งแวดล้อมใช่ไหมมันไปไหนอ่ะทุกวันนี้จากนั้นทีนะบางทียังต้นไม้เขาเรียกว่าต้นสะแบงทำไมมันมีธรรมชาติของมันที่มันเวลาโดนลมมันไปถึงไหนโดนลมปั่นเนี่ยกระจายแพร่พันธุ์ไปเอาสังเกตดิแต่ช่วงหลังต้องมีนังกระติกมายิงนังกระติกมาช่วยยิงตัดเอานังยิงนังกระติกไปโน่นอันนี้ธรรมชาติมันเหนือธรรมชาติแล้วทั้งนั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วทีนี้ถึงเวลาถึงเวลาเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจเด้อเราต้องมาทำความเข้าใจมันชัดเจนอย่างยกตัวอย่างว่าเราจะทำอะไรก็ช่างคนบางคนเขาไม่เดือดร้อนนะบางคนไม่เดือดร้อนคืออย่างยกตัวอย่างขหบดีที่หลวงพ่อกล่าวถึงเขาฐานะเขาดีให้ทำบุญวันเกิดพระต้องไปด้วยกัน10กว่ารูปทั้งตอนที่ไปอินเดียทำบุญข้างทางเฉยๆนี่ตอนนั้นหลวงพ่อรับมาทั้งประมาณ 4,000 นะมั้งเกือบ 4,000 นะเนาะหลวงพ่อไม่ได้จำเศษบาทเศษเกือบ 4,000 อย่างนี้เป็นต้นเขาก็ทำได้ทำข้างทางก็ทำได้วันนี้วันเกิดเขาจะเลี้ยงเพลง่ายๆข้างทางนั่นเอง
จำได้ว่าเป็นแม่คุณแม่พุทธสอนมั้งประมาณนี้เลยเนาะถ้าทำความเข้าใจอย่างนี้ก็เราก็ไม่ได้คาดคิดว่าเราไปเนี่ยเราเสียเงินไปเท่าไหร่เสียเงินไป8-9 หมื่นกว่าจะได้ไปได้นะถ้า3 ที่นั่ง 4 ที่นั่งนี่ก็3ก็ประมาณ100,000 กว่าเราเสียไปถ้าพูดถึงเสียไปนั่นนะแต่ไม่ได้คุณค่าเราเสียไป30,000แต่เราไป30 กว่าที่เลยในยุคของหลวงพ่อมหาบางนะท่านพาไปท่านก็เล่านู่นเล่านี่ให้ฟังท่านก็เวลารถจอดท่านก็ไปซื้อนนซื้อนี่มาหลวงพ่อยังไปติดนั่นหลีเลยติดอะลูอะลูเขาเรียกอะลูก็เหมือนกับเผือกบ้านเรานี่หลวงพ่อยังติดใจอยู่ติดก็ติดใจอยู่ตรงที่ว่าเออมันก็ทำอาหารทำนู่นทำนี่นะเวลาหนึ่งก็เหมือนกับมันบ้านเราเนี่ยเหมือนกับมันบ้านเราก็สนุกอ่ะสนุกแล้วก็เพลินเหมือนกันหลวงพ่อยังพูดถึงอยู่ชื่ออะลูอะลูนี่แหละแต่น่าจะเป็นมันนะแต่มันเป็นพืชผักพืชเศรษฐกิจของอินเดียเหมือนกันนะต้องเข้าใจว่างั้นนะถ้าตรงไหนไม่มีขายก็คงไม่ใช่บางทีหมดได้ซ้ำไปพระท่านไปซื้อมาก็หมดได้ซ้ำไปหมดขาดตลาดอะไรสักนะหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ประทับใจเป็นเดียนก็ประทับใจยิ่งกว่าอยู่แล้วใช่ไหมพูดถึงเชื่อมโยงให้เรื่องประทับใจเป็นเดียนหลวงพ่อไป2-3 รอบนะบางคนก็ไปกับหลวงพ่อทั้ง2-3 รอบแต่ลูกหลานบางคนไม่คาดคิดว่าจะได้ไปแต่ช่วงหลังหลวงพ่อส่งลูกน้องไปลูกน้องที่ยังไม่เคยไปนะหลวงพ่อก็ส่งไปไม่ใช่เฉพาะไปเห็นแก่ตัวไปเฉพาะเรานะอยากให้คนอื่นเห็นไงเสร็จแล้วลูกน้องหลวงพ่อไปทีหลังหลวงพ่อส่งไปพม่าบ้างอะไรบ้างส่งไปเที่ยวพม่าอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็เล่าให้ฟังนี่ความเห็นแก่ตัวมันอยู่ตรงไหนที่นี่ถ้าเฉพาะทำงานสังคมก็สังคมเนี่ยเขาเข้าใจเขารู้โดยอ้อมทีนี้เข้าใจนะอย่างหลวงพ่อทำงานที่โยนอย่างน้อยก็ต้องมีคนรู้จักใช่ไหมล่ะขนาดที่รู้จักเราอาจจะไม่ได้เงินเดือนตอนที่เราไปจัดรายการเราอาจจะไม่มีค่าน้ำมันสำหรับไปจัดรายการแต่คนที่เขาฟังเขาพอเข้าใจก็มาทำบุญบ้างอะไรบ้างแล้วพ่อก็ปากก็ไปได้อยู่ได้ลักษณะเขาท่านนั่นแหละอย่างเมื่อวานนี้โยมมานั่นนะเขามาเพราะรู้จักสายวิทยุนั่นนะเพราะรู้จักหลวงพ่อทางวิทยุในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นต้องทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วที่มันเกิดขึ้นมามีขึ้นอยู่ปัจจุบันนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อยอมจะรู้จักกับคนนั้นคนนี้ทำงานสังคมมาเยอะอย่างที่หลวงพ่อเรายังไม่หมดนะในทุกช่วงต่อไปตอนต่อไปเดี๋ยวเราให้ฟังมาทำงานอะไรมาบ้างเยอะมากเหมือนกับว่าด้วยทำงานในทิ้งของทิ้งไว้เยอะเลยถ้าเก็บมาผลงานเต็มๆโอ้โหถ้าเป็นนั่นโอ้โหเยอะมากเลยวันหนึ่งแทบจะไม่ว่างอย่างเงี้ยขนาดว่าโควิดวันนี้หลวงพ่อต้องไปที่มันเขตติดต่อนะระหว่าง2 อำเภออำเภออาสามารถกับอำเภอเสรภูมิคนละฝั่งเชียร์กันเนาะวันนี้ถ้ารับปากแล้วไม่คาดเคลื่อนก็มีเหมือนกันที่ทางนู้นทางสำนักแม่ชีไทยอยากให้หลวงพ่อไปวันเสาร์แต่โอ้วันเสาร์นี่จะว่างหรือเปล่าหลวงพ่อต้องดูก่อนหลวงพ่อวันศุกร์หลวงพ่อจะไปชัยภูมิก็ไปพระท่านนั่นนะอยู่ที่ก็ไปจริงๆก็ไปนี่เนี่ยไปทางชุมแพได้จะไปที่อำเภอแก่งคอบางทีหลวงพ่อไปมาแล้วนะไปแล้วที่นี่บางทีจำเป็นบางทีไปแล้วบางทีไม่เจออยากจะไปเยี่ยมไม่เจอก็มันก็ใช้เวลาเร็วขึ้นมาหน่อยแต่งานนั้นมันไม่สำเร็จใช่ไหมอย่างวันนี้หลวงพ่อตั้งใจไปตั้งหลายเรื่องจะเป็นทางผ่านนะวันนี้หลวงพ่อจะแวะที่บ้านกลางป่าด้วยอำเภอธวัชบุรีนะจะแวะที่นั้นก็จิกอาจจะเยอะจะแวะที่บ้านน้องตื่นด้วยวันนี้แวะบ้านของเตือนแต่ต้องบริหารอย่าไปหันบริหารเวลานะถ้าเราไปบริหารเวลาก็โง่เท่านั้นเราบริหารตัวเองให้ไปตามเวลานั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับหลวงพ่อไปงานหลายๆคนเข้าใจเวลาหลวงพ่อไปงานคื
เราก่อนไปหลวงพ่อจะชี้แจงว่าหลวงพ่อไปงานนะถ้าว่างจะแวะพาถ้ามันพอมีเวลาก็แวะเที่ยวตรงนี้มันถึงได้ไปเยอะไงถ้าหลวงพ่อเห็นแก่ตัวอย่างยกตัวอย่างเมืองนอกไม่ได้ไปหรอกบางคนไม่ได้ไปไม่เผลอๆไม่ได้นั่งเครื่องบินเลยซ้ำไปบางคนไม่มีโอกาสใช่ไหมไม่มีโอกาสที่มันแต่หลวงพ่อก็จิตใจก็เป็นลักษณะอย่างไปเห็นแล้วก็อยากให้คนอื่นเห็นที่หลวงพ่อไปอินเดียไม่ใช่ไปคนเดียวนะต้องเข้าใจนะไปทีตั้ง 6-7 ที่นั่งแรกๆใช่อยู่ไม่กี่คนครูบาที่อยู่ด้วยเนี่ยครูบานุไปตั้งแต่สมัยเป็นเนนก็ไปครูบานุหลวงพ่อไกลพบท่านไปตอนท่านไปเองหลวงพ่อปล่อยไปเองโตแล้วไปเองไม่ได้ไปพร้อมกับหลวงพ่ออย่างนี้เป็นต้นเนาะก็อันนั้นคือหลวงพ่อฝากให้ทำความเข้าใจว่างานสังคมนี่เยอะมากขณะที่มันเยอะมากก็หลวงพ่อก็อยู่สบายเพราะสังคมนี่เนี่ยเขาเข้าใจใช่ไหมล่ะต้องขอบใจสังคมด้วยนะต้องขอบใจขอบบุญขอบคุณสังคมด้วยอย่างนี้เป็นต้นถ้างั้นเขาจะรู้จักหลวงพ่อได้ไงถ้าหลวงพ่อไปหมู่หลวงพ่อถึงได้บอกว่านั่นแหละคือหมายถึงว่าวันพระวันนี้วันพระชาวพุทธไปวัดอะไรไปวัดคุณงามความดีนะอย่าไปดูวัตถุอย่าไปดูวัตถุแต่ช่วยด้วยช่วยกันวัตถุถ้ามันไม่พร้อมถ้าสมมติมีกุฏิไม่มีลังคามุงอันนี้ก็ช่วยกันอย่างนี้เป็นต้นก็ช่วยกันช่วยตามกำลังนะไม่ใช่ไปลักษณะที่ว่าโอ้คนนี้ทำบุญ500คงได้บุญเยอะคนนี้ทำบุญ20 บาทคงไม่ได้น้อยไม่เกี่ยวคนไม่ทำเลยอนุโมทนาพอยินดีกับเขาด้วยก็ได้ถ้าไปทำเพื่อจะนั่นกันเฉยๆหลวงพ่อถึงไม่นิยมไงบอกว่าเผลอๆหลวงพ่ออาจจะทำมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปอยู่ตรงนั้นแต่หลวงพ่อก็เฉยๆเพราะว่าหลวงพ่อเข้าใจอยู่จิตพร้อมใจพร้อมเท่านั้นแต่มันขาดนะมันขาดอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าปริยัติเรียนมาแล้วไม่ได้ปฏิบัติแล้วในเมื่อไม่ปฏิบัติปฏิเวทจะเกิดขึ้นได้ยังไงความจริงความลึกซึ่งในจิตใจปีติที่มันเกิดขึ้นอย่างด้วยศรัทธาไหมล่ะเราต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นว่าทำดีได้ดีถ้าเราไปดูวัตถุเฉยๆไม่จบก็สร้างแข่งกันคนที่มีเงินมากเขาสร้างได้เยอะสร้างคุณงามความดีไม่ต้องมีที่เก็บเต็มหัวจิตหัวใจเลยอย่างถ้าหลวงพ่อต้องมีหลวงพ่อมีความคุณงามความดีเต็มหัวจิตหัวใจแต่หลวงพ่อแบ่งปันไม่ได้แต่มันแสดงออกยิ้มได้เวลามันเหมือนกับโยมที่เขาบอกว่าหลวงพ่อเวลาหลวงพ่อเทศใช่ไหมแต่เวลาธรรมดาหลวงพ่อก็เล่นอยู่ไปธรรมดานั่นแหละบางทีก็เล่นอยู่กับเด็กอย่างนี้เป็นต้นเนาะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่เขาฝึกมาได้ไงจิตใจมันมีพื้นฐานด้วยการฝึกไม่ใช่ท่องได้เฉยๆไม่ใช่ท่องได้มันก็นกแก้วนกขุนทองไม่ใช่ลักษณะถ้าท่องได้เฉยๆนะท่องหลวงพ่อต่อให้มันท่องไปเถอะท่องไปเถอะถ้ายังไม่ได้รับผลประโยชน์จากการท่องการสวดมานะพระเสกพระสวดแล้วก็พระสอนแข่งกันพระเสกหลวงพ่อไม่ใช่เป็นพระเสกเสกก็เสกนี่แหละเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณทำมันก็ได้ดีไม่ใช่แบบโอ้โหถ้าหลวงพ่อเป็นพระเสกนี่เสกเลยโอ้โหจากนี้เสกข้ามประเทศไปเลยเสกให้คนเป็นคนดีเมื่อวานยังมีคนหนึ่งโทรมาจากหลวงพ่อโทรหลายครั้งนะว่าเบอร์โทรแปลกๆโทรมาจากเกาหลีใต้นะโทรมาหาหลวงพ่อยังคิดถึงน้องพ่ออยู่นะเขาบอกเนี่ยตอนแรกนึกว่าให้เป็นใส่เป็นใครอะไรนะเขาไปอยู่เกาหลีตายตั้งปี2 ปีแล้วอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือความผูกพันใช่ไหมเราไม่รู้เกียรติชีวิตของเขาไปจากเราแล้วก็ไปที่ไหนบ้างอะไรนะเขาโทรมาก็ชัดเจนโอ้รู้แล้วนี่เป็นต้นเขาโทรมาเมื่อวานก็โทรมาหลวงพ่อดูนาฬิกาตอนเที่ยงแต่ตอนนี้ก็โทรมาที่เกาหลีนะ13:30นี่เป็นต้นน้องพ่อถามเวลาด้วยนะน้องพ่อชอบถามตอนนี้ที่โทรมาตอนนี้เวลาเท่าไหร่ทางโน้น13:30แต่เราเที่ยงวันพอดีเนี้ยมันก็กรณีศึกษาอย่างเงี้ยอย่างเมืองญี่ปุ่นเนี่ยห่างเราถ้าญี่ปุ่นตอนนี้ก็ตอนนี้น่าจะ6:00 เช้าอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนาะนะ
มันก่อนเรา2ชั่วโมงไงก่อนเรา2ชั่วโมงโลกมันกลมเอาป้อยของมันเดินถ้าพูดไปหลวงพ่อกันนี่แหละลักษณะคนพระเสกพระสอนพระเสกพระสอนพระสวดพระเสกพระสอนเอื้อต่อกันไหมก็เอื้อต่อกันสมัยแต่ก่อนแจกเวลาท่านแจกของท่านบอกอะไรรู้ไหมอย่าไปผิดผัวผิดเมียเขานะเป็นต้นอย่าไปผิดศีลนะอย่าไปด่ากันนะอย่าไปด่าคำหยาบนะเป็นต้นมันก็เหมือนกับกำกับไปในตัวเหมือนกันเมื่อก่อนแต่ทุกวันนี้ไม่รู้มั่วไปหมดเลยมั่วหมดเลยห่างศีลห่างธรรมบางคนก็ปฏิเสธเลยอย่างเขาถือเคล็ดเห็นไหมไม่ใช่ถือเคล็ดหรอกขี้เมาอย่างเงี้ยเมาเวลาพระจะไปสวดมนต์มีเรื่องศาสนาเรื่องบุญอยู่ปนอยู่นิดเดียวเท่านั้นเนี่ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในบุญในงานน่ะที่หลวงพ่อบอกว่าโอ้โหชนไก่ก็การดุกุศลต่อไปชนหัวล้านก็การกุศลนะมั้งอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมมันก็มีเรื่องเล่นๆอย่างนะหาบสร้างช้าแมวผูกแอลคนหัวหลานชนกันนั่นเป็นภาพให้เราดูอยู่น้ำผาพระเวทเห็นมาสินะอีกคนหนึ่งอิตาชูชกโอ้โหกินโอ้โหท้องแตกขาหมูออกมามันเกินความจริงแล้วใช่ไหมโอ้โหขาหมูทั้งตุขาหมูไม่รู้เกี่ยวขาและขาไก่บ้างอะไรบ้างที่มันกระจายมาจากกระเพาะโอ้โหตั้งแต่กินก็กินไม่ได้แล้วแต่เคี้ยวไม่ละเอียดก็ยังไม่ได้แล้วใช่ไหมเราดูแล้วมันเกิดปัญญาไหมล่ะตรงนี้ต่างหากเล่าถ้าหลวงพ่อเสกเป็นพระเสกเสกให้คนเป็นคนดีได้คงไม่ยากหรอกเอามาเถอะเอามาเถอะง่ายเสกให้มันนอนอยู่บ้านนะเราเสกให้มันดีเสกให้มันดีเสกคนเสกคนไม่ดีให้เป็นคนดีมันจะได้ไหมมันได้ตรงที่ไหนถ้าเป็นไม่ได้ก็เปลี่ยนการกระทำไงเปลี่ยนการกระทำรู้ว่าโอ้ตัวนี้มันผิดแล้วเนี่ยเปลี่ยนมาทำอีกอย่างมันอันนั้นได้ใช่ไหมสวดเฉยๆโอ้โหสวดไปเถอะหลวงพ่อถึงมาพูดคำๆเนาะน้องพ่อสวดจนปากย้ายที่แม้กระทั่งเป็นพระสอนเนี่ยก็เช่นกันนะถ้าเป็นถ้าติดไว้ไม่ดีนะโอ้โหจนปากย้ายที่เหมือนกันนะเจาะอีกสามช่องไหมมีใครเข้าใจบ้างเนาะเข้าใจเรื่องเข้าใจลึกซึ้งจริงๆถึงธรรมะถึงปฏิเวทนะคำว่าปฏิเวทะเนี่ยบางคนอ่านได้โอ้ไปอวดกันอ่านได้นั่นแหละบางทีมีวัดอยู่คนที่มาบวชมาอยู่ก่อนศึกไปอยู่บ้านมีครอบครัวคุมวัดไปหมดเลยคนไปบวชทีหลังก็ลูกหลานไงลูกหลานถ้าเป็นลักษณะทำงานก้าวไกลกันถ้าทำงานเจ้าวาดอยู่ที่บ้านนะพระหัวโลนอยู่ที่วัดไปทะเลาะกันเลยทีนี้ทะเลาะกันเลยก็มันขาดธรรมะไงมันเลยทะเลาะกันคนที่ไปบวชทีหลังนี่ไปเฝ้าบวชเฝ้านะบางทีอยู่เพราะตำแหน่งทีนี้ตำแหน่งอยู่เพราะตำแหน่งไต่เต้าเพื่อจะขนขวยเพื่อจะเป็นเจ้าวาดอย่างเดียวพฤติกรรมการกระทำไม่เปลี่ยนนี่เป็นต้นมันก็มีเหมือนกันนะพฤติกรรมการกระทำไม่อยากจะเปลี่ยน ไม่อยากจะเปลี่ยนไม่ไม่เขาเรียกไม่ขุดสันดอนไม่ขัดไม่นั่นสันดอนสันดานนั่นไม่ได้แก้ไขเลยขณะที่ไม่แก้ไขไขว่คว้าจะเอากระดาษอย่างเดียวรักษาการรักษาการไม่ไปมาทะเลาะเบาแวงกันด้วยตำแหน่งทีนี้คนนี้สมควรที่จะเป็นคนนี้สมควรไม่เป็นนะทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้วบางทีก็โยมสองคนก็เป็นสองกลุ่มโยมหลายๆคนเป็นหลายๆกลุ่มอยากให้คนนี้เป็นอยากให้คนนี้เป็นยุ่งเลยยุ่งเลยน่าจะมีความสุขไหมอย่างเงี้ยหลวงพ่อถึงบอกว่าก็ลองดูที่หลวงพ่อเห็นภาพอย่างนี้มาตลอดอย่างไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเขาขนของไปถวายทั้งเยอะแยะไปหมดเลยขนกลับวัดด้วยเอาไปฉันที่วัดพระเนียนเยอะไหมเนี่ยเอาไปทำบุญต่อด้วยเห็นไหมล่ะต่างกันไหมล่ะต่างกันไหมแต่บางที่บางแห่งไม่ใช่ผ้าเนี่ยโอ้โหไม่รู้เก็บไว้ตั้งเมื่อไหร่แล้วพ่อปวกกินหมดเลย ขนาดเมื่อก่อนกระป๋องนมยังเป็นไม่รู้ว่าเป็นตังเลยเข้าใจไหมอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่รู้แหละมันจะจิตใจไหมจากการกระทำไหมเราเขามาให้ถนัดแต่รับแล้วทีนี้ถนัดแจกจ่ายคนอื่นไหมอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อก็ถนัดทั้งรับถนัดทั้งแจกเป
ป็นต้นเอาจริงๆนะอย่างเงี้ยแล้วถ้าพูดอีกอย่างมุมหนึ่งก็หมายถึงว่าหลวงพ่อก็ถนัดทั้งเป็นเครื่องส่งทั้งเป็นเครื่องรับนะถ้าเป็นเครื่องรับก็เป็นเครื่องรับที่ดีอ่ะเครื่องรับนะถ้าเป็นวิทยุคลื่นก็คงไม่ควรรบกวนเท่าไหร่หลวงพ่อเป็นเครื่องรับที่ดีเวลาเป็นเครื่องส่งก็พยายามส่งในทางที่ดีพูดหนักกว่านี้ไม่ได้ก็พูดเปรียบเทียบพูดคำขำให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าพระเจ้าพระสงฆ์เราได้โกนหัวโกนคิ้วเสร็จแล้วถ้าไปบวชเหมือนกันเดี๋ยววันนี้หลวงพ่อจะเล่าอนุพุทธะให้ฟังบางทีอย่างยกตัวอย่างพระบางคีสะอย่างนี้เป็นต้นพระบางคีสะมีอะไรไหมเก่งนะท่านเก่งนั่งท่านรู้เลยตอนนั้นยังไม่บวชนะเนาะยังไม่บวชนั่งอะพระบางคีสะนะเก่งนะนั่งรู้ว่าเคาะกระโหลกคนนี้ไปเกิดไปอยู่ที่ไหนเกิดที่ไหนท่านรู้หมดไปเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประทานอะไรให้เคสาโลมานะขาเนี่ยนะขอกรรมฐานนั่นเลยท่านประทานนั่นนะแต่ตอนแรกท่านว่าอะไรบางคีสะลองดูดิลองดูเอากระโหลกของพระอรหันต์มาเอากระโหลกคนนั้นคนนี้เคาะปอกก็รู้ใช่ไหมล่ะรู้ว่าคนนี้ไปอยู่นู่นไปเคาะโดนกระโหลกของพระอรหันต์เนี่ยจบเลยไม่รู้เลยเราพระพุทธเจ้าอยากได้วิชากระโหลกให้เราอยากได้วิชากระโหลกไหมล่ะก็อยากได้สิอยากได้ใช่ไหมเพราะพระเจ้าเหนือกว่าใช่ไหมเหนือกว่าตรงไหนเอากระโหลกของพระอรหันต์มาไม่มีภพไม่มีชาติแล้วพระอรหันต์ใช่ไหมไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีผุดไม่มีเกิดแล้วใช่ไหมแต่เราได้ยินว่าไม่ผุดไม่เกิดโอ้โหเสียใจหน้าดูเลยบางคนบอกโอ้โหถ้าไปวัดท่านนิพพานสอนไม่ได้เกิดโอ้ยไม่เอาแล้วอย่างนี้เป็นต้นตัณหาเยอะกิเลสเยอะเข้าวัดไหมเข้าวัดบ่ล้มมาสั่นมาแต่ถ้าสั่งมันยังเข่าล้มอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นไงแล้วหลวงพ่อเรียกว่าพระบางคีสาทีนั้นก็บริกรรมใช่ไหมบริกรรมไปบริกรรมมานู่นข้ามโด่งไปนู่นเลยเป็นพระอนุพุทธะเป็นพระอริยสงฆ์ให้เรากราบไหว้นี่ไหมคิดถึงคุณงามความสิ้นอาสวะกิเลสตอนที่เคาะอย่างนี้หลวงพ่อเคยเจอเหมือนกันนะอันนี้ไม่ต้องเอ่ยไม่ต้องเอ่ยนามก็ได้นะแต่มีชื่อเสียงนะนั่งสมาธิได้ขั้นนั้นเหมือนกันนะนั่งสมาธิจิตคนนั้นสว่างอะไรลักษณะอภิญญาเข้าใจไหมรู้ล่วงหน้ารู้หน่อยมันก็มีอยู่นะทั้งก็อย่างบางคนนะมีอยู่นั่งปั๊บโอ้คนนั้นจิตใจสว่างเลยคนนี้จิตใจมืดวิจารณ์กันอยู่ตรงนั้นนะมีโยมผู้หญิงโยมผู้ชายตอนนั้นหลวงพ่ออยู่ที่ลำลูกกาพอดีมานั่งเลยเดี๋ยวเขาก็ทำได้ขั้นหนึ่งระดับนั้นเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ได้นะเราไม่ปฏิเสธตรงนี้ขั้นตรงนั้นนะเขามาสายนั่นไปนั่งพอดีเขาจะไปลองดูมีพระผู้ใหญ่ไอ้หมอนี่มันมาลองแล้วไอ้หมอนี่มาลองแล้วท่านนั่งปิดหมดเลยนั่งปิดหมดปิดคือดูไม่ได้เลยดูไม่ได้ใส่หัวเลยโอ้โหคือ เหมือนพ่อแม่เราเก่งพ่อแม่เรานั่นแหละคือนั่งปิดลูกน้องเลยถ้างั้นพวกนี้ก็จิตมันก็ไม่ยังไม่ปกติไง โอ้ยคนนี้จิตใจไม่สะอาดเลยมันถ้าพูดถึงตามหลักเขายังไม่ถึงขั้นที่สะอาดใช่ไหมล่ะหลวงพ่อท่านเก่งกว่าท่านปิดเลยปิดดูใครไม่ได้เลยใส่หัวเลยใส่หัวยังไม่พอนะยอมโอ้โหยอมเลยคนอื่นปิดปิดหมดแล้วถ้าสมมติมีลูกน้องก็10คนไงท่านเหนือกว่าใช่ไหมท่านเหนือกว่าลูกน้องนี่ยังไม่ดีพอยังไม่ดีพอปิดไม่ให้ดูเลยใส่หัวแล้วก็จากนั้นก็ท่านก็สอนธรรมท่านสอนธรรมทำไมดูไม่ได้ลองดูดิมันมีทั้งนั้นแหละบางสิ่งบางอย่างแต่มันจะไปคล้องแวะงั้นไม่ได้นะอย่างถ้าสมมติหลวงพ่อสมมตินะฟังดีๆนะมีหลายคนบอกโอ้โหหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะไม่รู้เขาตีความคำว่าอรหันต์นี่เป็นหรือเปล่าเข้าใจไหมอะไรจะเป็นอรหมุนก็ได้อรหมุนก็ได้หมุนไปหมุนมาเนี่ยหมุนตามเรื่องเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนตรงหมุนอะไรหมุนขึ้นหมุนลงในลักษณะแต่เขาสับสนกับการนั่นไหมล่ะไม่ถ้าเขาไม่สับสนนะ
เขารู้ทันกิเลสกิเลสเบาบางอะไรลักษณะเหมือนกับคนพระผู้เฒ่าผู้แก่มาโหดกระสุนหมดแล้วมาคุยข่มแก่คนหนุ่มนะคนหนุ่มก็สู้มาใช่ไหมล่ะก็สู้มาเขารู้หน้าตากิเลสหมดเขารู้หน้าตากิเลสตัณหาหมดเขารู้หมดเลยอีกคนหนึ่งเนาะกาพระหมดกระสุนแล้วมีหลานมีลูกก็จะโลกว่าแล้วนี่ไงมีลูกเขาหมดกิเลสตัณหาเอาตัวนั้นมาแข่งกันไม่ได้กิเลสตัณหามันอยู่ที่จิตใจเขาบอกว่าถ้ายกขึ้นมาแล้วไม้มันเปียกไม้มันแห้งแล้วก็ต้องเปรียบเทียบกันแล้วใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักอันนี้แหละหมายถึงว่าถ้าเก็บในหลักมาพูดเนี่ยหลวงพ่อก็บอกได้อย่างพระบังคีสาก็ดีพระนันทะพระคุมารกัสสปะบ้างอะไรบ้างพระมหากัสสปะบ้างหลวงพ่อก็รู้เกือบหมดนั่นแหละแต่มันไกลเกินไปใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่นิทมนิทานได้อย่างนั้นน่ะแต่ในรับยกย่องด้วยอะไรด้วยอย่างพระนันทาทั้งน้องชายต่างมันดาเนี่ยบวชเสร็จแล้วก็สำรวมอินทรีย์รับยกย่องพระนนทั้งสี่ห้าอย่างพระอุบาลีช่างตัดผมช่างตัดผมมาบวชนี่เก่งเรื่องวินัยช่ำชองชำนาญการเลยยกให้ท่านเลยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นเนาะวันนี้หลวงพ่อคงพอสมควรนะเรากิจการกิจกรรมให้ฟังแล้วเยอะมากยังไม่หมดเยอะมากหลวงพ่อทำงานเยอะมากเนาะมากๆเลยหลวงพ่อรู้กำลังของตัวเองอยู่ท้ายที่สุดสำหรับวันนี้ก็ขอพบปะให้เพียงเท่านี้ก่อนคุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนนะคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุสาวนา
หวังเอาทางใส่กรรมนิพพานคุณทีสวยกราบด้วยใจประกอบด้วยอันว่าเขารู้ข้าขอนบันทาผู้เมตตาหลวงปู่